เจ้าสบายดีท่านผู้ชมวันนี้ข้าพเจ้าเองก็มี2ข่าวข่าวที่จะนำมาฝากมาตอนโดยเฉพาะข่าวข่าวที่1นี่ก็แมนสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจัดกองประชุมสหประชาชาติว่าด้วยประเทศที่ด้อยพัฒนาครั้งที่5ส่วนข่าวข่าวที่2สถานทูตรัสเซียประจำสปปลาวออกแถลงข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเจ้าก่อนอื่นเฮาไปเบิ่งข่าวทับอิดกันเลยสำหรับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็ได้จัดกองประชุมสหประชาชาติว่าด้วยประเทศด้อยพัฒนาครั้งที่5อิงตามคอปลอในวันที่17มีนาคม2022สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจัดกองประชุมสหประชาชาติว่าด้วยประเทศด้อยพัฒนาครั้งที่5ภาคที่1อยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการเป็นประธานของทานห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศของกาตาโดยมีทานเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติและทานประธานาธิบดีมาราวีประธานกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาเขาร่วมกล่าวเปิดกองประชุมกองประชุมภาคที่1นี้ได้รับห้องเอาแผนปฏิบัติงานโดฮาสำหรับประเทศด้อยพัฒนาโดฮาโปรแกรมมิ่งออฟแอคชั่นฟอร์ LDCSสำหรับ1ทศวรรษต่อหน้าแต่ปี2022ถึงปี2031และเป็นเอกสารพื้นฐานที่มีเนื้อในครบถ้วนรวมเอา6โครงเขตเวียกงานบริมสิทธิ์คือการลงทุนสำหรับประชาชนอยู่ในประเทศ LDCS การถึกร่างความทุกข์ยากและการสร้างขีดความสามารถเพื่อพร้อมกันกล่าวไปยกระดับเวียกงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อหักมือกับความบอบบางในหลายมิติและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มทวีการค้าสากลและการเชื่อมโยงกับภาคพื้นแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการฟื้นฟูการระบาดของพยาธิโควิด-19และการสร้างความเข้มแข็งเพื่อสามารถรับมือกับผลกระทบจากภายนอกในอนาคตตรวมความสามัคคีสากลการเป็นคู่หัวมือสากลที่เข้มแข็งเครื่องมือและกลไกที่ประดิษฐ์สร้างเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงโดยคำนึงถึงความเสี่ยงเพื่อก้าวไปสู่การลดผลออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างยืนยงในโอกาสนี้ทานอนุภาพวงนอแก้วผู้ตั้งนาทาวอนแห่งสปปลาวได้กล่าวต่อกองประชุมว่าการทับห้องเอาแผนปฏิบัติงานโดฮาในมื้อนี้เป็นขีดไม้สำคัญสำหรับวงคณะญาติสากลทั้งเป็นการย้ำคืนถึงความไม้มันในการบ่ปล่อยปะไผไว้อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งแสดงความไม้ของโซปปลาวในการกะเกียมควบพร้อมหอบด้านเพื่อรุดพ้นออกจากสถานะภาพด้อยพัฒนาในซุ่มปีต่อหน้าซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อขามผ่านกาเกียมให้แก่การรุดพ้นซึ่งจะสืบต่อสุ้มใส่เวียกงานรุดพรความทุกข์ยากเป็นบุริมสิทธิ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงของสากลพร้อมกันนั้นท่านยังได้แสดงความขอบใจมายังทุกภาคส่วนที่ได้ประกอบส่วนอย่างหาวหันในขบวนการกาเกียมจนสามารถรับห้องเอาแผนปฏิบัติงานที่มีความหมายความสำคัญนี้เดทานยังได้เน้นเตือนว่าการรุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาบ่แม่นเป้าหมายสุดท้ายเพราะต้องได้คำนึงถึงคุณภาพและความยืนยงทางด้านการพัฒนาเพื่อรับประกันว่าบรรดาประเทศที่สามารถรุดพ้นออกแล้วนั้นจะบ่กลับคืนไปอยู่สถานภาพด้อยพัฒนาคือเก่าดังนั้นการสืบต่อรับมือการสนับสนุนจากวงคณะญาติสากลรวมทั้งองค์การเครือข่ายสหประชาชาติสถาบันการเงินสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคมและภาคเอกชนแม้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งจากท่านผู้ชมวันนี้เฮาเบิ่งข่าวข่าวที่2กันเลยซึ่งว่าสถานทูตรัสเซียประจำสปปลาวก็ได้ออกแถลงข่าวเกี่ยวกับรัสเซียแสดงจุดยืนของตน
ต่อสถานการณ์ในอูเครนอีกตามข่าวสารจากคอปอลในวันที่18มีนา2022นี้ท่านดานินอาวารูปีอานอฟเลขานุการสามประจำสถานทูตแห่งสหพันธ์รัสเซียประจำสปปลาวได้สืบต่อแถลงข่าวเกี่ยวกับสภาพในประเทศอูเครนนับแต่วันที่24เดือนกุมภาที่ผ่านมาฮอดปัจจุบันซึ่งสหพันธ์รัสเซียได้ดำเนินการเคลื่อนไหวพิเศษทางทหารท่านดานิลอาโวโรปีอานอฟแถลงอ้างอิงจุดยืนของรัสเซียแต่หัวที่ซึ่งท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเคยกล่าวว่าในตอนต้นของการเคลื่อนไหวพิเศษทางการทหารอยู่อูเครนฝ่ายรัสเซียได้เสนอต่อเจ้าหน้าที่เกรียบบ่ให้ปะทะกันและถอนทหารออกจากภาคดอนบาสแต่ถูกปฏิเสธซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ในโอกาสในด้านการทูตหมดไปแล้วฝ่ายรัสเซียก็บ่มีทางเลือกที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสันติพวกเขาบ่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเริ่มการเคลื่อนไหวทางทหารพิเศษปัจจุบันรัสเซียพวกประเสริฐหนากับการโจมตีทางด้านข้อมูลข่าวสารการก่อการหายทางด้านข้อมูลแบบที่บ่เคยมีมาก่อนจากฝ่ายตะเวนตกรวมทั้งผ่านแรงทรัพยากรในความสามารถของอูเครนชาวตะเวนตกได้ใส่อูเครนกับโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาทั้งหมดเป็นเครื่องมือการโจมตีครั้งนี้ในใส่ให้ประชาคมโลกเข้าใจผิดต่อรัสเซียโดยอิงใส่ข้อมูลที่บ่ถูกต้องและบ่น่าเชื่อถือหลายอย่างซึ่งเป็นข่าวปลอมเจ้าที่ท่านผู้ชมถือว่าเป็น2ข่าวข่าวที่นำมาฝากมาตอนโดยเฉพาะแม่นอ้างอิงจากแหล่งข่าวคอปลอหรือว่าข่าวสารต่างประเทศลาวที่เพิ่นได้ลงข่าวให้เฮาได้รับผู้ถึงว่าข่าวล่าสุดก็คือข่าวที่2ท่านผู้ชมซึ่งว่าเป็นข่าวรัสเซียได้แสดงจุดยืนของตนต่อสถานการณ์ในอูเครนข้าพเจ้าก็หยิบยกขึ้นมาอิงตามข่าวสารสถานทูตเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับผู้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่สปปลาวเพราะว่าสถานทูตรัสเซียก็ถือว่าอยู่ที่ประเทศลาวฉะนั้นข้าพเจ้าอโรมานี่บ่ได้หมายถึงทางด้านการเมืองฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่จะคอมเมนต์ก็ขอกรุณาคอมเมนต์ในเชิงที่สร้างสรรค์ด้วยเจ้าแน่นอนท่านผู้ชมข่าวทําอิดคือข่าวที่1ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ประชาชนลาวทั้งศาสตร์ว่าจะเป็นทางภายในและก็ต่างประเทศก็แสดงมีความดีบกดีใจที่ประเทศลาวเฮาได้จริงจังจริงใจในการที่บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาโดยเฉพาะแม่นออกจากประเทศที่หน่อยพัฒนาแน่นอนพวกเฮาทุกคนก็คงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็หวังอย่างยิ่งว่าประเทศลาวเฮาจะออกจากประเทศที่หน่อยพัฒนาแบบยืนยงและก็เฮ็ดให้ประชาชนอิ่มน้ำสำราญอยู่ดีกินดีเจ้าขอขอบใจสำหรับการติดตามรับชมสบายดีขอบใจที่ท่านติดตามรับชมขอบใจที่ท่านกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ท่านกดติดตามFacebook page Kinoy Channel